สูตอนสุดท้ายนะครับในตอนนี้นะครับเป็นเครื่องมือตัวสุดท้ายนะครับที่ชื่อว่า m u ม Tool เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเราได้เรียนรู้นะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับในโปรแกรมนะครับ Sketch Up แล้วก็ t ทรีสเก่งมากันครบแล้วนัตั้งแต่นะครับ Pipe Tool นะครับ Channel Tool นะครับ Steel Work Tool และสุดท้ายนะครับคือการติดตั้งซัพพอร์ตท่อนะครับพวกแฮงเกอร์ต่างๆนะครับพวกแคลมป์ลัดท่อต่างๆมาดูนะครับทำยังไงนะครับผม สร้างเหล็กขึ้นมานะครับด้วยเครื่องมือนะครับ steel p ป p tool ตรงนี้นะครับแล้วก็มีท่อเหล็กนะครับขนาดต่างๆเกิดขึ้นมาตรงนี้ซึ่งตรงนี้นะครับเป็นเป็นแนวคานของเพดานโรงงานหรือพวกอาคารนะครับโครงสร้างต่างๆแล้วก็มีท่อแขวนอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําอุปกรณ์ที่ใช้ในการแขวนท่อนะครับแล้วก็ล็อกท่อไว้กับคานนะครับเริ่มแรกเลยผมกดไปที่ m o u n e tool นะครับจากนั้นมาคลิกไปที่บริเวณนะครับนี้นะครับของท้องคานคลิก1ครั้งครับ มันจะมีตัวให้เราเลือกนะครับว่าต้องการอะไรนะครับเริ่มแรกเลยผมเลือกไปที่คำสั่ง insert support element นะครับคลิกปุ๊บนะครับแล้วก็มันจะมี Support ให้เราเลือกเห็นไหมครับที่ยึดกับคานผมก็เลือกเป็นตัวแรกนะครับแล้วก็เอียงมาทางนนี้ซะนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับคลิกเราก็จะได้นะครับตัวยึดกับนะครับโครงเหล็กตรงนี้ขึ้นมาต่อไปครับเราก็กดนะครับเมาส์ถียครั้งหนึ่ง คลิกบริเวณนี้นะครับเพื่อต่อนะครับซัพพอร์ตลงมาข้างล่างนะเราก็คลิกลงมาที่นะครับบริเวณตรงนี้นิดนึงนะครับเช็คก่อนอ่ะปริมวณนี้ครับจากนั้นมานะครับเราก็สามารถที่จะต่อได้นะครับคลิกตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีตัวเหล็กให้เราต่อเราก็มาต่อด้านนี้ครับคลิกต่อไปครับเอียงอ่าเหมือนเหล็กเลยครับแล้วก็มายึดกับด้านนี้นะครับยึดตรงนี้ ปุ๊บนะครับล้วก็ลากออกมาลากมานิดนึงนะครับตรงนี้ได้ละนะครับเห็นไหมครับยึดได้เลยนะครับต่อไปครับเราต้องมีการทําซัพพอร์ตยึดระหว่างเหล็ก2ท่ทอดนี้นะครับให้เรากดเมาส์ทูอีกครั้งหนึ่งคลิกบริเวณนี้ครับคลิกและมันจะมีคําสั่งที่เรียกว่า insert fitting ขึ้นมานะครับคลิก insert fitting มันก็จะมี fitting ให้เรามากมายเลยนะครับเลือกแต่มันสามารถอัตโนมัติได้นะครับโดยการให้เราลากเมาส์ไปจิ้บริเวณนี้ครับมันจะมีให้เราเลือกว่า มันจะแมทกันยังไงนะครับเห็นไหมครับตัวแรก90้าสิบแองเกิลเลื่อนมาเรื่อยๆไม่แข็งแรงนะครับหาตัวแข็งแรงหน่อยคือตัวนี้ครับแข็งแรงคลิกเลยปุ๊บเห็นไหมครับเสร็จเลยนะไม่ยากเห็นไหมครับง่ายมากๆเลยต่อไปครับเราต้องยืดเหล็กออกมากดคําสั่ง Edit นะครับใช้ได้หมดเลยนะครับตั้งแต่ไปยันสติลนะจนสปอร์ตนะครับเมาส์คลิกบริเวณนี้ครับแล้วก็คลิกที่ปลายแล้วก็ยืดออกมายืดออกมานะครับเรามาแตะที่เหล็กก่อนตรงนี้แล้วก็ยืดออกมาอีกนิดหนึ่ง อ่านะครับไม่ยากเลยแล้วผมก็ก๊อปปี้ง่ายๆครับส่วนเสาด้านนี้มาไว้ด้านนี้แลวผมก็ลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะครับแล้วค่อยอยูกลับมาชนกันด้วยคําสั่งม o ฟธรรมดาเียครับนะจับคลิกแล้วก็ลากมาชนกันตรงนี้นะครับอ่าผมลากชนกันตรงปลาเลยดีกวหาง่ายกว่าเยอะนะครับคลิกทิศทาง้างไว้แล้วก็ล็อ จากนั้นมาครับเราก็ล็อกเหมือนเดิมครับกด m o u n e Tool คลิกบริเวณนี้ครับแล้วก็เลือกนะจากนั้นมานะครับกดตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกตัวนี้ครับเรียบร้อยแล้ง่ายไหมครับล็อกเลยนะครับต่อไปครับให้เราเลือกไปที่ Mouse t o อีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้นะครับให้ไปคลิกบนตัว C ตรงนี้นะครับคลิกแล้วเราก็เลือกส่วนที่เป็น Insert by Clip นะครับคลิกเลย มันจะมีไป์ให้เราเลือกมากมายเลยครับหลายรุ่นนะแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับเราก็เลือกเลยนะครับผมเลือกรุ่นนี้นะครับแล้วก็ลากมาจิ้มตรงนี้ครับคลิกแล้วมันจะขนาดเท่ากับพอดีนะครับกับท่อเลยคลิกเห็นไหมครับกดคําสั่ง Edit นะครับคลิกที่แคลมปนะครับแล้วดึงขึ้นมาล็อกกับท่อครับปุ๊บจบเลยครับง่ายๆเลยเห็นไหมง่ายดายมากๆเลยครับเราดูแคปกดคลิกจิ้มตรงนี้นะครับล็อกท่อ แล้วก็ปุ๊บเห็นไหมครับมันจะเลือกขนาดให้เราเลยนะครับง่ายดายมากๆเห็นไหมครับต่อไปครับในส่วนที่เป็นท่อที่แขวนอยู่ข้างล่างนี้นะครับเราก็กด m มาส t ทูคลิกบริเวณนี้ครับเลือกแฮนเกอร์แล้วก็จิ้มท่อเลยครับแล้วมันก็จะล็อกให้เราเองคลิกคลิกคลิกเห็นไหมครับเรียบร้อยเลยครับง่ายเลยบริเวณนี้ก็เหมือนกันครับเราก็เลือกนะครับคลิกนะครับแล้วก็แฮงเกอร์จิ้มท่อล็อกล็อก ล็อกเห็นไหมครับคลิกแฮงเกอร์เลือกล็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 อกเห็นไหมครับและก็เรียบร้อยแล้วครับจบเลยง่ายๆนะครับและนี่นะครับคือเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการยึดท่อซึ่งมีหลากหลายรูปแบบมากนะครับนะตรงนี้เล่นเลยนะครับเอาไปเล่นเลยนะครับสนุกดีนะครับนะใช้การทำงานก็ได้นะครับแล้วก็เหมือนเล่นเกมเลยนะครับนะไอ้ตัวนี้นะถ้าเรากดลองดูนะครับกดคลิกตรงนี้นะครับลองกดดูนะครับกดบริเวณนี้คลิกเลือกในส่วนที่เป็น ตัวยึดเห็นไหมครับมันก็จะมีตัวยึดให้เราเลือกมากมายเลยนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับอ่าล็อกปุ๊บเรียบร้อยครับต่อไปกดตัวนี้ปุ๊บนะครับเลือกเห็นไหมครับมันก็จะมีตัวแล้วขนะดเป็นตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับอ่าอาจจะมีอ่อะไรอ่ะให้เราเลือกนะครับตัวนี้แล้วก็หมุนอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ครับกดตัวนี้ปุ๊บแล้วก็เลือกเล็ก เลือกหมุนก็ดึงลงมาเห็นไหมครับแล้วเราก็มาเลือก,อะอกน,นะครับไอพวกนี้ครับลองเล่นดูนะเพราะว่าผมก็ไม่ชำนาญเหมือนกันแต่หลายคนที่ทํางานประเภทนี้นะครับอาจจะคุ้นเคยกับงานประเภทนี้นะครับมากๆเลยครับปุ๊บเห็นไหมครับเรียบร้อยเลยนะและข้อดีคือเราครอบทั้งหมดนะครับแล้วกดคําสั่งที่เรียกว่า เจ n เน a เร l ลิสต์กรุ๊ปนะครับแอนคอปเปอนนต์ก็จะได้สติลเวิร์กมาเห็นไหมครับอุปกรณ์ต่างๆครบเลยนะครับรีพอร์ตออกมาทีเดียวจบเลยนะครับแล้วนี่คือมัทูนะครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับคือเครื่องมือทั้งหมดที่อยู่ในทรีสเก็งนะครับซึ่งประกอบด้วยอีกทีนะครับงานไปนะครับมัลทูสติลแล้วก็แชนแนลนะครับทั้งหมดคือ4ตัวเหมาะกับงาน MVP นะครับแล้วก็งาน HVAC ด้วยนะครับก็ ลองกันดูนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับวิดีโอซีรีส์นี้ครับสิตอนนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับในตอนหลังๆก็เข้าไปดูนะครับตอนแรกๆตั้งแต่ตอนหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้านะครับแล้วก็ตอนที่สิบนี่เลยนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ